สกู๊ปพิเศษที่เราจัดมาให้คุณผู้ชมแบบนี้ทุกวันค่ะเรื่องน่าสนใจมากมายนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่า1อย่างที่เป็นกระแสมากมายก่อนหน้านี้คือการออกงานของทายาทคนบันเทิงครับคุณผู้ชมครับเคยจินตนาการหรือว่าลองเดาไหมคุณผู้ชมครับว่าทายาทลูกคนบันเทิงคนไหนที่อายุน้อยที่สุดแล้วได้ออกงานแล้วโอ้ที่ล่าสุดนี่ก็จะเห็นเป็นน้องเป่าเป่าอะไรอย่างเงี้ยเราเดาว่าอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่เรารวบรวมเป็นสกู๊ปพิเศษมาให้แล้วครับเพราะปัจจุบันนี้วงการบันเทิงเราเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเวลาเหล่าคนดังมีความรักหรือมีครอบครัวก็เลยไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรอีกผิดกับสมัยก่อนที่ต้องเก็บเงียบให้มากที่สุดเพราะหวั่นว่าจะเสียความนิยมไปนั่นเองค่ะผิดกับสมัยนี้ถ้าเป็นแฟนกันหลายคู่นอกจากจะควงกันเปิดเผยแล้วก็ยังควงกันออกงานรับทรัพย์ซะเลยยิ่งถ้าเป็นคนดังที่แต่งงานมีลูกแล้วก็ใช่ว่าเรตติ้งจะตกงานจะหดนะคะเผลอๆงานเข้ามากกว่าตอนโสดได้ซ้ำไปเพราะดาราที่มีทายาทมีไม่กี่คนเองช่วงนี้ก็เลยไม่แปลกที่จะเห็นลูกดาราช่วยพ่อแม่ปั๊มเงินค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่ที่เอาลูกออกงานตั้งแต่วัยไม่กี่ขวบค่ะเริ่มกันที่ลูกพี่ลิน้องมะลิพาขวัญลูกสาววัย3ขวบกว่าของพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีและภรรยาโบแวนด้าเพราะหลังเปิดตัวว่าเป็นทายาทของเขาบวกกับอากับกิริยาที่สุดแสนจะน่ารักก็เลยเรียกคะแนนความเอ็นดูจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีทำให้มีงานเข้าเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์รวมไปถึงงานถ่ายแบบค่ะฟังลูกแฝดชายหญิงบีน่าและบรุกลินของสาวนานาไรบีน่าที่บุคลิกเก๋ไก๋มีสไตล์ไม่แพ้คุณแม่และคุณพ่อเวทไทเทเนียมนี่ก็ออกงานเดินแบบกับคุณแม่ตั้งแต่ตอนอายุขวบกว่าเท่านั้นเองส่วนน้องนาวาลูกสาวคนสวยของแม่อ้อมพิยดาคนนี้ก็ช่วยคุณแม่อ้อมเมคมันนี่ออกงานอีเวนต์ตั้งแต่อายุแค่ขวบกว่านะคะแต่พอเริ่มเข้าเรียนก็เลยรับงานน้อยลงพอได้ค่าขนมกรุบกริบค่ะขณะที่นางร้ายสาวหนิงปณิตาก็พาลูกสาวน้องนิรินออกงานตั้งแต่เด็กแต่งานนี้คุณแม่หนิงเขาเลือกรับงานที่เหมาะสมกับวัยของลูกและที่สำคัญก็คือเวลางานจะต้องไม่กระทบการเรียนของลูกสาวตัวน้อยค่ะเอาวันที่เขาไม่ติดเรียนหนังสืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วันที่เขาไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่เป็นรูทีนที่เขาจำเป็นจะต้องทำสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือเรื่องเรียนฉะนั้นเขาจะต้องมีวินัยว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องทำแต่อะไรที่มันเป็นนอกเหนือจากสิ่งที่เขาต้องทำก็ให้มันเป็นเวลาว่างเขาจริงๆเลยอะได้นักร้องซุปตาท่าทะยังคนนี้นอกจากระยะหลังจะควงสามีมอสฉัตรอดุลออกงานบ่อยๆแล้วล่าสุดก็เพิ่งจะอุ้มลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรวัยขวบกว่าออกงานกับเขาเหมือนกันซึ่งการพาลูกออกงานครั้งแรกของสามทาทาก็มีบางจังหวะที่สามีมอสฉัตรอดุลอุ้มลูกไปด้วยป้อนนมไปด้วยเป็นภาพที่ดูแล้วน่ารักและอบอุ่นมากๆเลยแหละค่ะพามาเที่ยวด้วยเปิดตัวนิดหน่อยเพราะว่าเขาขวบนิดๆละออกมาเริ่มมีภูมิเริ่มมีอะไรละเราก็มีช่วงที่เครียดแต่พอเราปรับทัศนคติความรู้สึกของเราเองได้แล้วว่าเฮ้ยเขาก็มีภูมินะแล้วเราก็เลี้ยงเขามาให้แข็งแรงเราจะไปห่วงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พาเขาไปในที่ที่แบบโอ้โหเข้าไปอยู่ในที่ที่เชื้อโรคน่ากลัวมากไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็มาเจอคนไม่งั้นลูกเราก็จะไม่ได้เป็นเด็กเปิดหูเปิดตาเนาะครอบครัวที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดยกให้คุณแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และคุณพ่อตีล่ำบี้ทัศภาคที่กระแต่งลูกสาวเป่าเป่าหรือเจ๊เป่าบางทีออกงานเป็นครั้งแรกงานนี้แฟนคลับของพ่อแม่ยังเรียกเสียงกรี๊ดได้ไม่ดังเท่าแฟนคลับของลูกสาวตัวน้อยเลยเพราะป้ายไฟนี้ชี้กันให้พรึบเต็มงานเลยทีเดียวค่ะติดต่อมาตั้งแต่เป่าเป่ายังไม่ครบเดือนเลยอะมีอีเวนต์ติดต่อมาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางทีมันถ้าเขายังไม่โตมากพออะไรอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงเพราะว่าคนเยอะเราจะเลือกเฉพาะงานที่คิดว่าเหมาะกับเป่าเปาแล้วก็งานที่แบบจำเป็นจริงๆเราก็ถึงจะออกคงไม่ใช่พาแบบเดินสายออกอีเวนต์แล้วเราสงสารเขามันไม่ใช่เรื่องของเขาอะปิดท้ายกันด้วยนุกสุธิดาค่ะคนนี้มาแรงจริงๆพอลูกชายน้องอดัมอายุแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นก็อุ้มออกงานซะแล้วแต่งานนี้คุณแม่นุกก็กลัวจะโดนกระแสดราม่าในโลกโซเชียลก็เลยออกตัวแรงเอียดเลยว่าที่จำเป็นต้องเอาลูกออกงานตั้งแต่อยู่ในวัยแรกเกิดแบบนี้ก็เพราะรับปากกับผู้จัดงานเอาไว้แล้วว่าจะอุ้มท้องไปเดินแบบแต่เพราะน้องอดัมดันอุแวะออกมาซะก่อนก็เลยต้องอุ้มออกงานด้วยซะเลยค่ะค่อนข้างห่วงนะคะแล้วก็ห่วงด้วยเพราะว่าเขายังเล็กมากอะไรเงี้ยค่ะมาถึงแล้วกลับเลยนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้แบบอยู่นานหรือว่ามาเดินเที่ยวห้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายังเล็กอยู่เซฟที่สุดอะเพราะลูกใครๆก็รักอะค่ะนี่ไม่ใช่ปอเปาค่ะสถิติใหม่คือ2สัปดาห์เท่านั้นลูกของคุณนุกสุธิดาล่าสุดเลยใช่ล่าสุดเลยเซอร์ไพรส์มากทีเดียวเชียวนะครับเรียกว่าเป็นซุปตาตัวจิ๋วตัวน้อยของเรานั่นเองนะคะ